ูกโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับคำว่าช็อกโกแลตซิสจริงๆแล้วมันคือโรคเดียวกันช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทีนี้เยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อมันไม่ได้อยู่แต่ในโพรงมดลูกมันออกมาข้างนอกกระจายออกมาข้างนอกก็จะทำให้เกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่ถ้ามันกระจายไปอยู่ที่รังไข่นะคะสะสมเข้าสะสมเข้าก็จะกลายเป็นซิสที่รังไข่ช็อกโกแลตซิสสามารถเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้ด้วยอาการจะคล้ายๆกันก็คือจะมีอาการเมื่อมีประจำเดือนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่กระบังลมเขาจะมีอาการปวดไหล่นะคะเพราะว่าที่กระบังลมเนี่ยจะมีเส้นประสาทไปที่หัวไหล่หรือบางคนไปที่ปอดเขาอาจจะมีเลือดออกในปอดนะคะทุกครั้งที่มีประจำเดือนถ้าไปที่สมองก็คือพอมีเขามีประจำเดือนปุ๊บเขามีเลือดออกในสมองนะคะอันนั้นก็คือเป็นเคสที่เกิดน้อยมากๆแต่ว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างรุนแรง